สวัสดีครับพี่ก้อมนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอาซูเรนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่เกี่ยวเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับเรื่องการเก็บเลเวลนะครับแล้วก็จะมีข่าวอัปเดตให้นิดหน่อยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับเรื่องแรกนะเขาประกาศมานะครับว่าจะมีของไอเทมอยู่2ชิ้นนะครับซึ่งจริงมันเป็นไอเทมของกิจกรรมที่ได้จากกิจกรรมฟอลเลนวิงเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอเทมสีทอง2ชิ้นนะครับไอ้ VF 17แล้วก็ตัวไฟคอนโทรลเรดาร์นะครับก็คือตอนเนี้ยถ้าเราอัปเกรดมันจะใช้เรทเดียวกับของจีนนะครับมันจะใช้ตัววัตถุดิบเนี่ยน้อยกว่าปกตินะครับซึ่งเขาจะทำการแก้ไขอีกครั้งนึงเนี่ยในวันที่15ที่จะถึงนี้นะครับก็คือมันจะแพงขึ้นนะว่ากันเถอะก็ใครมีกำลังทรัพย์ตอนนี้ก็รีบอัปไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันถูกอยู่นะครับก็พี่ก็เลยมาเตือนให้ทราบนะครับจริงๆมันก็อยู่ในนี้แหละถ้าเราไปดูที่ช่องที่3เห็นมั้ยจะมีไฟล์คอนโทรลอันนี้อันนึงนะคือมันได้จากตรงนี้1นะครับแล้วก็ตัวเครื่องบินนี่คืออันแรกใช่นี่นะครับไอ้ VF17 นี่นะอันนี้นะคือมันเป็นของทองอ่ะแล้วก็คิดว่ามันเป็นความผิดพลาดของที่มันติดมาจากเซิร์ฟจีนแล้วเขารีบแก้ครับรีบอัพนะครับรีบอัพก่อนเขาจะแก้นะครับวันที่15นะครับ แล้วก็เรื่องที่2นะครับมีน้องคนหนึ่งค้นพบนะครับว่าน้องไบเล่เนี่ยมีเควสเสริมนะครับวิธีการได้รับเควสของน้องไบเล่เนี่ยก็ตั้งให้น้องมาเป็นเลขาธิการนะครับพอตั้งมาเป็นเลขาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็คุยกับน้องหนึ่งทีนะครับเควสก็จะเริ่มพอเควสเริ่มเนี่ยเควสมันก็จะอยู่ในมิชชั่นนะครับตัวไซด์เควสนะครับพี่ตอนนี้ถึงเควสที่3นะเควสเนี่ยเท่าที่พี่ไปหาข้อมูลดูนะครับรางวัลสูงสุดเนี่ยมันก็คือแปลนทองเขาว่างั้นนะครับซึ่งตอนนี้พี่ถึงเควสที่3นะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าพี่ทำเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดเต็มๆอีกทีนึงนะครับแต่ว่าคือตอนนี้มาบอกก่อนนะว่ามันมีแล้วก็มันไม่ใช่เควสเดียวกับสกินนะแยกกันนะครับคือน้องมีเควสสกินในอีเวนต์ตอนภาคนี้นะครับคือถึงวันที่14แล้วก็ไซส์เควสของน้องไบเล่เนี่ยอันนี้เป็นเควสถาวรนะครับทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพียงแค่ตั้งมาเป็นเลขาเสร็จปุ๊บก็คุยหนึ่งทีนะครับเควสก็จะเริ่มอันนี้คือเรื่องที่2นะครับแล้วก็เรื่องที่3วันนี้ก็จะเป็นเรื่องเสริมเรื่อง EP การเก็บเลเวลเรือของตอนที่แล้วนะครับก็จากคุณเลปซดีอินบูเขาเสริมข้อมูลมาให้นะครับพี่ก็เลยมาทำข้อมูลเพิ่มครับก็ขอขอบคุณเขาด้วยนะครับก็อย่างแรกก็คือนะครับตำแหน่งเรือธงเนี่ยมันจะได้ EP 150% จากปกตินะครับตอนแรกพี่คิดว่าแถวหลังทั้งหมดมันได้150หมดจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆมันจะได้เฉพาะเรือธงนะครับแล้วก็ไอเรือข้างๆเนี่ยก็ได้ตามปกตินะครับเพราะว่าปกติแล้วพี่ก็เอาเรือธงไปลำเดียวนะครับ EP เลยไม่เห็นนึกว่ามันได้ทั้งแถวนะครับก็คือตามนี้นะครับได้เฉพาะเรือธงนะครับที่เป็น EP 150% นะครับแล้วก็ขนาดของกองเรือเนี่ยอันนี้ก็มีผลต่อ EP เช่นกันนะครับก็ตอนแรกพี่ก็คิดว่าขนาดกองเนี่ยมันมีผลกับเลเวลอย่างเดียวแล้วเลเวลมันมีผลกับ EP ไม่ใช่นะครับก็คือขนาดกองเนี่ยเลเวลมันสูงกว่าใช่ถูกต้องนะครับแล้วก็3ขีดเนี่ยมันได้ EP มากกว่าปกติ 120% นะครับแล้วก็2ขีดเนี่ยมันจะได้มากกว่าปกติเนี่ยกลายเป็น 110% นะครับก็คือเจอ3ขีดที่นี่วิ่งใส่เลยนะครับ EP เยอะนะครับของดีนะ3ขีดนี่ไม่ใช่ว่าเราต้องหลบนะครับต้องสู้นะของดีนะครับก็อันนี้คือที่เขาเสริมมาให้นะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็เห็นมีน้องๆหลายคนนะครับบอกว่าให้ไปเก็บเลเวลที่อะไรนะ PVP เหรอพี่ว่ามันจะดุร้ายไปหน่อยมั้งครับเก็บเลเวลในนี้ก็ใช่นะมันได้ EP เยอะนะครับแต่คือเราตั้งใจสู้ดีกว่านะครับขอให้ชนะเพราะว่าปกติเวลาเรามาสู้ในนี้นะคือพี่ไม่รู้หรอกว่าข้างล่างเป็นไงนะแต่ข้างบนที่พี่อยู่นี่มันดุเดือดนะต้องเอาตัวร้อยมาสู้นะถ้าไม่โหดจริงนี่อยู่ไม่ได้นะครับมันดุจริงๆนะข้างบนแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสเนี่ยก็ได้นะครับคือถ้าอยู่ระดับต้นๆพี่คิดว่ามันก็คงจะมีผู้เล่นที่ไม่เก่งอยู่ข้างล่างด้วยที่สามารถจะเอาเรือมาเก็บเลเวลได้นะครับก็ได้ที่เยอะอยู่อย่างนี้นะครับเพราะอันนี้เป็นทางเลือกนะแต่พี่คิดว่ามัน
มันจะโหดร้ายไปหน่อยนะครับใน PVP โอเคทีนี้เรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเสริมนะครับก็มันจะมีเรืออยู่ประเภทหนึ่งนะครับมันจะเป็นเรือประเภทครูฝึกนะครับเรือประเภทเนี้ยถ้าเราพกไปด้วยเนี่ยมันจะมีสกิลอย่างของ Amazon เนี่ยคือหลังจบการต่อสู้เนี่ยเรือพิฆาตนะครับจะได้รับ EP เพิ่ม 18% นะครับก็เมื่อก่อนพี่ก็ว่าเฉยๆแต่ตอนนี้พี่กลับมาดู Amazon ใหม่พี่ดูสเตตัสก็วิจัดว่าดีนะครับดูสิว่าค่าหลบหลีกมีตั้ง205เนี่ยนะครับแล้วก็ค่าตอร์ปิโด320นี่ไม่น้อยนะครับตัวนี้พี่ว่าพอมาดูอีกครั้งนึงหลังจากไม่ได้ดูนานเนี่ยเก่งนะครับมาซอนเก่งแล้วก็เรือพิฆาตเนี่ยมันก็เก่งเลเวลพี่ว่ามันก็เก่งเลเวลยากอยู่นะตัวนี้น่าสนใจนะครับพี่ว่าเดี๋ยวหลังจบนี่พี่คงจะไปปั้นแล้วนะครับแล้วก็มีอีก2ลำนะครับอันนี้จะเป็นของเรือแคริเออร์นะครับเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับก็จะเป็นครูฝึกของเรือทุกเครื่องบินเนี่ยก็คือน้องแหลงเล่นะครับอันนี้เลทอฟิตได้นะครับก็เก่งทำนี้เก่งนะครับทำนี้ดีนะแล้วก็อันนี้มันจะไม่เท่ากับอเมซอนนะมันจะได้ 15% นะครับเฉพาะเรือแคริเออร์นะครับแต่ลำนี้เลทอฟิตได้ที่ว่าโอเคแล้วอีกลำหนึ่งนะครับเอาไว้เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับก็คือโฮโชนะครับลำนี้เป็นเรือไลท์แคริเออร์ของฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็หาความได้เฉพาะที่ด่าน 7-4 เท่านั้นนะครับก็จะหายากนิดนึงนะครับสำหรับลำนี้ส่วนแต่ว่ามันเอาไปทั้งคู่ได้นะครับเอาไป2ลำได้ก็จะได้ 15% จากแรงเล่แล้วก็ได้ 15% จากโมโชนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับคือเท่าที่พี่เห็นอยู่3ลำนะครับ3ลำนี้คือถ้าใครรู้จักลำอื่นที่มีในเซิร์ฟอิงตอนนี้นะครับก็แนะนำมาได้นะวันนี้ก็ไม่มากนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะก็ขอให้สนุกกับเกมอัสซูเรนนะครับแล้วก็คลิปหน้าวันพรุ่งนี้จะมีอะไรเดี๋ยวลองมาติดตามดูนะครับก็วันนี้ก็ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ